สบายดี LT Vision จีนช่วยลาวอัปเกรดโรงพยาบาลหลวงพระบางลาวได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการยกระดับและปรับปรุงโรงพยาบาลหลวงพระบางตอนเหนือของประเทศซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากจีนท่านบุญแฝงภูมิลัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของลาวได้ขอบคุณความช่วยเหลือจากจีนชี้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์เป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างนี้ครับจะสะท้อนแรงสนับสนุนแข็งแกร่งของจีนในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวรวมทั้งมิตรภาพลึกซึ้งที่ชาวจีนมีต่อชาวลาวท่านหลี่จี้กงกงสุลใหญ่จีนประจำหลวงพระบางกล่าวครับว่าจีนได้สนับสนุนการพัฒนาการแพทย์และการดูแลสุขภาพในลาวตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของลาวทั้งดำเนินความร่วมมือด้านการแพทย์ในเชิงลึกที่มีผลลัพธ์เชิงบวกเสมอมาโดยเชื่อมั่นครับว่าโครงการนี้จะเพิ่มความทันสมัยและศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาลหลวงพระบางแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี